เราจะพาท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถในบริเวณอ่าวนางจังหวัดกระบี่ขอดูภาพก่อนถูด้วยครับขอดูภาพก่อนนะครับเมื่อกี้เราดูเรื่อง PVC ด้านบนไปแล้วเรามาดูเรื่องหนังผ้าบ้างครับนะฮะเราจะเห็นว่ามีคราบนะครับสกปรกติดผ้ามาไหมนะฮะเดี๋ยวดูดูนะฮะอันนี้คือเขม่าที่จับอยู่บนตัวผมผ้าอ่ะให้น้องผู้หญิงดูด้วยครับดำมากนะให้ฉาดูด้วยฉาดูด้วยดำมากนะครับดังนั้นตัวด้านบนเนี่ยก็จะสะอาดเลยนะฮะมันจะตรงที่ถูกทำมาแล้วตรงที่ไม่ถูกทำเนี่ยจะดำนะครับนี่คือการทำความสะอาดเพดานผ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำความสะอาดของตัวเบาะครับนะครับได้เลยเอาผ้ามาผืนนึงเอาผ้า18นิ้วแห้งมาเราจะเห็นคาร์บอยสาวสวยนะครับมาช่วยทีมผู้ชายเนี่ยทำงานด้วยเห็นไหมครับนี่คาร์บอยก็จบมาจากแอฟริกาเหนือนี่โต้งก็ขัดเบาะหนังหน้าซ้ายนะครับของฉะดำไหมขอดูของฉะหน่อยของฉะดำมากนะครับฉะดำปี๋เลยนะครับแล้วก็ของฉะนี่ดำนะฮะด้านบนนะครับนี่ฮะถูมานีฉีดน้ำยาใส่ผ้าก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าของนีดำไหมนะนี่ก็การทอสาดเพดานบนฉะนั้นคาแคร์บางที่เนี่ยอาจจะฉีดน้ำยาขึ้นไปนะครับหรือใช้เครื่องดูดตัวเพดานด้านบนนี่จะห้อยย้อยเลยนะฮะสกปรกเลยห้อยย้อยลงมาเสียเลยเขาเรียกว่าหลังคาตกท้องช้างนะครับเรามาดูเบาะหน้าขวาครับช่างก็จะใช้แปรงคนอ่อนนะครับแล้วก็แปรงบริเวณเบาะหนังนั้นลูกค้าย่านอ่าวนางกระบี่ก็มาก็จะมาเจอน้องชะนะฮะน้องชะก็เป็นสาวสวยของเรานะครับแล้วก็น้องนีด้านนี้นะครับก็กำลังบู๊กับงานแอคชั่นซึ่งเป็นงานใหม่ที่เธอไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนนะครับนี่ก็เธอก็จบทางด้านของบัญชีมาเคยฝึกงานที่ดูไบมานะครับส่วนชะนี่ก็ฝึกงานที่อิสราเอลครับนี่นะฮะของชักก็ดำเลยหน่อยไม่ดำมากแสดงเป็นคนขาวนะฮะเช็ดเพดานด้านบนนะครับเห็นไหมครับเงินของช่างโต้งช่างโต้งก็จะแปลงให้เราดูว่ามันออกได้แค่ไหนนะครับสิ่งตกตกช่างโยบนะครับก็ทำความสะอาดเพดานด้านบนนะครับนี่ครับสอดรองเท้าด้วยครับมันน่าเกลียดน้องนี้ก็จะขึ้นมาทำความสะอาดด้านบนด้วยข้างเดียวได้ไม่เป็นไรมาดูคาร์บอยอีกครั้งหนึ่งครับคาร์บอยเริ่มหน้าเปลี่ยนสีแล้วนะฮะคาร์บอยทำท่าจะเป็นลมนะครับเดี๋ยวยังไงต้องส่งโรงพยาบาลต้องเก่งที่เราเช็ดความสะอาดมาซึ่งฉะทำนะของฉะดำมากครับเรามาดูของจิ้มว่าของจิ้มดำไหมนี่ก็แปลงไปด้านบนนะครับแล้วเราจะเห็นวิดีโอก่อนอันนี้ในด้านบนจะดำสกปรกตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสะอาดเลยนะครับฉะนั้นของฉะก็ของจิ้มก็ดำเหมือนกันเป็นผู้ชายที่ดำเจ้าหน้าที่ก็จะแปลงทำความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวขอดูของช่างโต้งนะครับจะมีความแตกต่างกันเลยทางด้านซ้ายนี่จะดำนะครับด้านขวานี่จะเริ่มสะอาดแล้ว